ตั้งระบบก็จะมีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะที่สามารถดึงข้อมูลเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเดินถ่ายทีละห้องทีละห้องทีละชั้นเนี่ยค่ะประโยชน์ของโปรแกรมนี้ก็คือทุกๆสิ้นเดือนปกติแล้วคือเราจะไปเดินถ่ายน้ำไฟกันเราจะแบ่งเป็น2คนใช่ไหมคะก็คือทีละชั้นเลยที่นี่มี8ตึกกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเกือบครึ่งวันแต่พอมีโปรแกรมนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะคือสามารถทำได้คนเดียวเลยคือกดแล้วมันก็จะดูดข้อมูลมาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากเลยค่ะคือหลักๆเลยก็จะเป็นดูมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟใช่ไหมคะแล้วก็ยังสามารถออกบิลใบเสร็จให้กับทางลูกค้าได้ค่ะแล้วก็สามารถดูข้อมูลของผู้เช่าได้เงี้ยค่ะเวลามีใครมาติดต่อสามารถติดต่อได้ทั้งชื่อหรือทางเบอร์ได้มันจะสะดวกกว่าการมาหาข้อมูลในเอกสารค่ะประโยชน์ของมิเตอร์น้ำก็คือเราสามารถเช็คมิเตอร์น้ำแบบรายวันได้เงี้ยค่ะอันที่2เลยก็คือเราสามารถดูข้อมูลของมิเตอร์น้ำย้อนหลังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนเราก็สามารถย้อนกลับไปดูได้โดยไม่ต้องมาหาปกติเราจะมานั่งหารูปภาพอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งยากหารูปภาพก็คือแค่กดเข้าไปเลือกเดือนแล้วก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังได้3อ่ะค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติอ่ะค่ะมันก็จะมีการแจ้งเตือนเราก็สามารถไปดูได้ว่ามิเตอร์น้ำเนี่ยมีการรั่วหรือเปล่าก็จะให้ช่างเข้าไปแก้ไขได้ทันเวลาค่ะตั้งแต่มาใช้ระบบนี้ก็คือง่ายขึ้นมากสะดวกไม่ต้องวุ่นวายในการทำเอกสารเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะช่วยในการเรื่องลดเวลามากเลยค่ะเพราะว่าปกติจะใช้เวลานานมากอย่างเช่นถ่ายมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟใช้เวลาเกือบไป1วันแต่พอมีระบบนี้ขึ้นมาเราแค่คลิกแค่ครั้งเดียวก็คือใช้เวลาไม่ถึงวันแล้วก็ในส่วนของผู้เช่าค่ะเขาก็สามารถเข้ามาดูมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟได้ตลอดเวลานะคะในแอปพลิเคชันของเขาถ้าเขามีแอปพลิเคชันในส่วนของการส่งบิลเขาสามารถส่งบิลผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ลูกค้าสามารถดูแล้วก็ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูว่าห้องนี้ชำระหรือยังอะไรเงี้ยค่ะสามารถดูในแอปพลิเคชันได้เลยที่นี่ชื่อหอพักร่มไผ่พฤกษ์อพาร์ตเมนต์องคลักษ์นะคะตั้งอยู่หลังมสวนะคะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ยังมีระบบซอฟต์แวร์ที่น้องๆสามารถเช็คค่าน้ำค่าไฟได้อย่างแม่นยำได้ด้วยนะคะถ้าน้องสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะ